โอ้โหมีฟันด้วย Oh my god มีฟันด้วยเดี๋ยวปั๊บรอให้ฟันขึ้นไปก่อนชึบเออได้ละอันนี้อะไรอันนี้กระโดดลงไปโอ้ก็The Door of Hell ก็จริงๆเกมเนี้ยถ้าเกิดว่ามองผ่านๆมันอาจจะดูคล้ายๆ Tower of Hell นะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างเลยที่มันต่างกันเว้ยอย่างแรกเลยเว้ยจริงๆแล้วอ่ะแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบขึ้นแบบ Tower of Hell นะมันไม่เป็นตึกแบบ Tower of Hell ดูชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่า Corridor of Hell เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนี่ Corridor นะครับมันหมายความว่า a long passage in a building from which door leads into room โอเคฟังแบบนี้จะยังงงๆนะนั่นก็หมายถึงว่าทางเดินยาวๆที่มาจากประตูอะไรสักประตูนึงแหละที่เหมือนกับว่ามีประตูอยู่แล้วก็เป็นทางเดินยาวๆเออจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเหมือนทางเดินยาวๆอ่ะซึ่งมันก็จะเป็นแมปปากัวแบบข้างๆอ่ะแล้วก็มีการรีโหลดเปลี่ยนปากัวไปเรื่อยๆแบบเท่าไหร่เลยเปอร์เซ็นต์ก็พอๆกันผมเชื่อว่าก็น่าจะสนุกพอๆกันเลยเดี๋ยวเราลองไปเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าอู้โอเคอันนี้แหละ Corridor of Hell เห็นไหมตามนั้นเลยเป็นทางเดินข้างๆแบบนี้เลยโอเครอบๆก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนจะมีเมนูมีอะไรเยอะกว่า Tower of Hell ด้วยโดยรวมแล้วก็สามารถเล่นได้เพลินๆนะเหมือนจะง่ายกว่า Tower of Hell นิดหน่อยด้วยดูจากหน้าตาแล้วแต่ว่า Tower of Hell มันจะมี5ด่านนะแต่มันเป็นแบบขึ้นเลยอันนี้จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะตรงแบบนี้เลยว่าตกได้เหมือนกันมาเฮ้ยแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับแบบนี้รีดีมโค้ดได้ด้วยเว้ยเออโค้ดอันแรกนะครับ 2M visit เลยนะครับ 2M visit กดรีดีมไปเลยปึ๊บเรียบร้อยมันขึ้นว่า already claim อันนี้ผมยังไม่เคยรีดีมนะมันผมไม่รู้เหมือนกันมันบั๊กหรืออะไรแต่ว่าโค้ดนั่นแหละอันแรกอันที่2นะครับ king s king z a u m นะครับปึ๊บเนี่ยจะได้ตังค์มา50นะครับอันต่อไปนะครับ parkour นะครับกดรีดีมไปได้เลยอันต่อไปนะครับ new game เองโอเคอันต่อไปนะครับ sanbrlx อันต่อไปนะครับ guga rdn อันสุดท้ายนะครับ phoenix rbn เขียนแบบนี้เลยนะครับเมื่อรีดีมโค้ดเสร็จหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจะสังเกตตอนนี้ผมมีเงินอยู่200นะแล้วก็กดไปที่ร้านค้าเราจะได้หางพรีเมียมนั่นเองแล้วก็จะได้แท็กชื่อแบบพรีเมียมด้วยนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็น power up ทั้งหลายมีเกมพาร์ทมีบูทมีไอเทมสรุปง่ายๆจะมีประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นหางแบบนี้เลยนะครับที่เพื่อนจะได้โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพลย์ด้วยคร่าวๆอันนี้มีสตัทด้วยมีตรงนี้มันนี่ตอนนี้ผมมีตังค์200เนาะมีแบบเล่นมาแล้วกี่ชั่วโมงแล้วก็มีมันนับจำนวนครั้งการตายด้วยซึ่งพอมันนับจำนวนครั้งการตายอ่ะมันก็จะทำให้ผู้เล่นหลายๆคนอ่ะระวังในการตายแล้วก็จริงจังกับการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ตายอ่ะมันนับเก็บเป็นสถิติเว้ยคือไม่ธรรมดาเหมือนกันเกมนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ไปดูมากหรอกเพราะว่าจำนวนครั้งการตายผมน่าจะเยอะมากๆเว้ยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยกระโดดมาแบบนี้ชึบโอเคเรียบร้อยเมื่อก่อนเนี่ยผมติด Tower of Hell มากเว้ยคือจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนที่คือเป็นคนที่ไม่ถนัดปากัวเลยอ่ะแต่ว่าผมก็เล่น Tower of Hell คือแบบเล่นหนักมากมีอยู่ช่วงนึงอ่ะชอบเล่นมากทั้งเล่น Tower of Hell เล่นเกมฝึกปากัวเล่นเลยแต่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีเว้ยคือแบบคือมันไม่ถนัดจริงๆอ่ะแต่ว่าพอผมเล่นมาสักพักก็โอเคตอนนี้พอจะเล่นได้หน่อยละจากตอนแรกคือแบบเล่นไม่ได้เลยเกมปากัวคือแบบยากมากถ้าเกิดว่าใครที่เล่นปากัวเก่งนะผมบอกเลยว่าแมปแบบนี้สนุกมากๆเลยเพราะว่ามันจะง่ายกว่า Tower of Hell เล็กน้อยแล้วมันจะยาวกว่ามันจะมีแบบด่านอะไรมากกว่าคือมันลงตัวมากๆแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบปากัวก็น่าจะชอบแมปแบบนี้ผมเห็นนะผมเห็นมันมีอยู่หลายคนแหละคือจริงๆแล้วก็เป็นส่วนน้อยแล้วนะแต่ว่าผมจะเห็นมีเพื่อนๆบางคนน่ะที่ผ่าน Tower of Hell ได้เป็นเรื่องปกติอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝึกกันมายังไงหรือว่ามีแบบความสามารถติดตัวมาแต่เกิดอยู่แล้วนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเล่นเก่งอ่ะมาเล่นแมปนี้สนุกแน่นอนเดี๋ยวอันนี้ด่านเลยโอ้เนาะโอเคแต่โดยรวมถือว่าดีนะสามารถมาเล่นแบบมาเล่นฆ่าเวลาได้เรื่อยๆแล้วก็แถวนี้ก็มีพวกเพย์ทูวินทั้งหลายซึ่งผมแนะนำว่าอย่าซื้อเลยมันลดทอนศักยภาพตัวเองเปล่าๆนะคือผมรู้สึกว่าแบบ
เกมพวกนี้ก็เล่นแบบมันคือถ้าเกิดว่ามันซื้อแล้วแบบเล่นง่ายขึ้นมันก็ไม่รู้จะเล่นไปทำไมแล้วว่ามันมีแค่นั้นอ่ะเล่นไปแบบนี้แหละผมบอกเลยว่าสนุกที่สุดเฮ้ยสเปกเทรดคนอื่นแล้วด้วยว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานี่เนี่ยสเปกเทรดคนอื่นได้เออคือดูได้เลยแบบใครอยู่ด่านไหนแล้วแบบตอนนี้ใครเป็นยังไงบ้างเออไม่ธรรมดาว่ะเกมนี้เกมทาวเวอร์เพลสเปกเทรดไม่ได้นะแต่เกมนี้ใช้ได้เลยมีทุกอย่างครบถ้วนนะครับที่จะเป็นเกมได้ที่จะเป็นแมปได้อ่ะเออมีทุกอย่างครบถ้วนละขออย่างเดียวว่ามันจะดังหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ดังมาในระดับดึงแล้วนะครับมีผู้เล่นประมาณ 6-7,000 นี่แหละแบบเฉลี่ยนะแล้วสังเกตบาร์ด้านล่างนี่ไหมถึงแม้ผมจะไม่ชนะเกมเลเวลผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยก็เหมือนมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆบอกเลยอันนี้นี่ดีมากๆเลยสำหรับตรงนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนะขอลองหน่อยชิปโอเคพอได้อยู่โอ้โอเคตะกี้ผมอธิบายเกมไปคร่าวๆละมาเดี๋ยวผมขอลองโฟกัสในการเล่นดูสิด่านนี้จริงๆผมไม่น่าพลาดนะเออพอได้อยู่สำหรับด่านนี้ชึบผมไม่แน่ใจนะว่าไอหางที่มันหางผมมันจะเกะกะหรือเปล่านะไอที่มันเป็นเส้นๆที่มาด้านหลังผมแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ใส่สวยๆได้อะชึบเราต้องไปหัวมังกรหรือเปล่าเออนั่นแหละไปหัวมังกรชึบฮ่าเรียบร้อยอันนี้อะไรต่ออ๋อไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีเลเซอร์ในดูซิอ๋อโอเคตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นตอนแรกผมนึกว่าพื้นเลื่อนโอ้โหมีฟันด้วยโอ้ my god มีฟันด้วยเดี๋ยวปั๊บรอร้อยฟันขึ้นไปก่อนชึบเออได้ละอันนี้อะไรอันนี้กระโดดลงไปโอ้ก็ก็โอเคกระโดดได้อยู่ไปต่ออันนี้มีกั้นแบบนี้ด้วยนะขึ้นไปเรียบร้อยเกือบละชึบโอเคขึ้นมาได้ละเหลืออีก3ด่านมาวะเฮ้ยจะชนะแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อปึ๊บมาทางนี้มาทางนี้หน่อยชึบโอเคเอ้ยด่านนี้ยากนิดนึงเว้ยเดี๋ยวปั๊บจะลองไปดูชึบโอ้โนไม่โอ้โหเกือบชนะไม่เป็นไรโดยรวมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นไปได้เพลินๆสำหรับใครที่เก่งปากัวก็จะเล่นได้สนุกหน่อยนะสำหรับเกมนี้ส่วนใครที่ไม่เก่งก็ลองมาเล่นได้เป็นเกมเป็นที่ฝึกปากัวที่ดีเลยเพราะว่าถ้าไปเล่น Tower Pill บางทีมันยังยากไปเนาะอันนี้จริงๆมันก็มีความยากของมันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงกับยากขนาดนั้นอะโอเคเขากำลังจะรีด่านละเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับนี่ตอนรีด่านมันจะเป็นแบบนี้คนจะเทเลพอร์ตมาด้านหน้าแล้วก็มันก็จะเริ่มใหม่หมดนั่นเองมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับอันนี้นะเวลารีด่านมันก็จะประมาณนี้ก็กระโดดไปแต่ละด่านมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเวลารีด่านมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละโอเคตรงนี้มีเลเดอร์บอร์ด3อันมีแบบว่าท็อปนู่นท็อปนี่อะไรด้วยแล้วก็มีเลเดอร์บอร์ดแบบคนที่เล่นเกมนี้นานที่สุดด้วยผมเชื่อว่าถ้า AFK ก็คงจะติดเลเดอร์บอร์ดได้แต่ไม่ต้องไปทำนะผมว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเดี๋ยว AFK ไปก็ได้เท่านั้นละก็ไป AFK เกมที่ควรจะ AFK จริงๆดีกว่าแมปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเล่นไปเรื่อยๆถึงชนะไม่ชนะอะไรเลเวลก็ขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็เงินนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นจนชนะก็ได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบสะสมไปเรื่อยๆเลยเงินอ่ะผมแนะนำว่าไม่ต้องซื้ออะไรมันไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบจะ power up ให้เราดีขึ้นได้ถ้าถึงอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นแค่แบบพวกตาเดียวพวกอะไรส่วนใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าแบบคืออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะถ้าใครอยากสะสมหางสะสมอะไรก็สามารถไปสะสมได้แต่ว่าพวกปีกพวกหางอะไรนี่ผมคงจะไม่ซื้อเพราะว่ามันควรสายตาแล้วมันเล่นค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละลองไปเล่นกันดูได้สำหรับเกมนี้สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ